สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างจุดเด่นให้ภาพโดยการใช้ saturation กันนะครับซึ่งจริงๆวิธีการสร้างจุดเด่นเนี่ยที่เราน่าจะเคยใช้แล้วก็เห็นกันบ่อยที่สุดเลยเนี่ยก็คือการใช้ความมืดความสว่างนะครับหรือว่าการใช้ขอบดำหรือว่า vignette เนี่ยแหละครับใช่ไหมครับก็คืออย่างสมมติถ้าในภาพปกติเราก็อาจจะมีจุดที่เราอยากให้สายตาคนมองเนี่ยมันโฟกัสไปที่ไหนที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะให้จุดนั้นเนี่ยมันก็จะสว่างกว่าที่อื่นประมาณหนึ่งแล้วเสร็จแล้วตรงพวกขอบๆตรงรอบข้างเนี่ยเราก็จะนะครับลดความสว่างของมันลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีน่าจะเคยทำกันมาบ้างแล้วหรือว่าเห็นบ่อยๆมากๆเลยใช่ไหมครับอีกวิธีนึงก็คืออาจจะเป็นเอาตรงที่เราอยากให้เป็นจุดเด่นของสายตาเนี่ยให้มันชัดนะครับแล้วก็รอบๆข้างเนี่ยก็ให้เบลอออกไปอันนี้ก็อาจจะใช้บ่อยน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่บ่อยเท่านะครับแต่วิธีนึงที่ใช้กันไม่ค่อยบ่อยเลยเนี่ยก็คือการใช้สร้างจุดเด่นด้วย saturation เนี่ยนะครับก็คือเราก็จะให้ตรงที่เราต้องการให้เป็นจุดเด่นเนี่ยมันจะสีสดกว่ารอบๆข้างหน่อยนะครับแล้วไอ้บริเวณ background หรือรอบๆข้างที่เราไม่ได้อยากให้สายตาคนมองเนี่ยถูกดึงไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะลด saturation ของมันลงมางั้นเรามาดูภาพตัวอย่างของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับแหมเกิดอาการตาร้อนขึ้นมาทันทีนะครับแต่ก็ไม่ไรกับเข้าเรื่องก่อนหลายๆครั้งในหลายๆภาพเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยคือสายตาผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรือว่าเก่งพอที่สามารถบอกได้ว่าเอ้ยตรงส่วนเนี้ยมันซาตูเรชั่นตรงสีน้ำเงินตรงเนี้ยมันสดกว่าตรงสีชมพูตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าตรงนึงสดกว่าอีกตรงนึงใช่ไหมครับอย่างสมมติภาพเนี้ยเวลาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยบางทีสายตาผมหลายๆครั้งก็จะถูกดึงไปตรงบริเวณที่เป็นวิวฮ่องกงข้างหลังใช่ไหมครับอาจจะเป็นบริเวณน้ำบ้างก่อนที่มันจะลงมาแล้วก็เห็นคู่แฟนคู่นี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยตกลงมันที่มันถูกดึงไปตรงแถวๆเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเพราะมันสว่างกว่าหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนมันสดเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมครับว่าอย่างสังเกตตรงป้ายเนี้ยมันก็สว่างมากเลยแต่ว่าไอ้สีฟ้าตรงเนี้ยมันสดกว่าตรงอื่นไหมผมก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันมีทริคที่จะช่วยเราได้มากเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะมองตรงนี้อาจจะไม่ออกเหมือนผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่มาก่อนนะครับกด Ctrl Shift N นะครับ Ctrl Shift N โอเคก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วในเลเยอร์ใหม่เนี่ยครับผมก็จะเติมสีอะไรลงไปก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีเนี้ยผมมีสีผมใช้สีส้มแล้วกันนะครับผมก็กด shift backslash นะครับขอโทษครับ shift backspace นะครับ shift แล้วก็ backspace ที่ใช้ไว้ลบนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าอยากจะเติมสีอะไรลงไปใช่ไหมผมก็ใช้ foreground color แล้วกันนะครับถ้าใช้ foreground color เนี่ยมันก็คือใช้สีส้มที่ผมเลือกไว้เมื่อกี้ผมก็กดโอเคปั๊บเลเยอร์นี้มันก็ถูกเติมด้วยสีส้มละทีนี้ผมก็ไปที่ blending mode นะครับแล้วก็เลือก luminosity นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่สีมันไม่ค่อยสดนะครับอย่างบริเวณแถวๆบริเวณท้องฟ้าหรือว่าบริเวณข้างล่างขอบตรงเนี้ยนะครับสีมันก็จะเป็นเหมือนเทาๆไปนะครับแล้วบริเวณที่ไหนตรงไหนที่สีสดเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้อาจจะมองยากนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มเดี๋ยวผมจะเพิ่มไอhue กับ saturation สักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นง่ายขึ้นว่าตรงไหนสดไม่สดนะผมก็เพิ่มไอ้ adjustment ขึ้นมาอีกอันนึง hue saturation แล้วก็ลองเพิ่ม saturation ดูปึ๊บให้เห็นชัดยิ่งขึ้นอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าตรงบริเวณท้องฟ้าเนี่ยนะครับสีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับส่วนบริเวณไหนที่สีมันสดๆเนี่ยมันก็จะโหเห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นสีๆเลยนะครับซึ่งตรงไหนมันยิ่งสดเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นเป็นสีแบบชัดๆขึ้นมานะครับซึ่งแต่ว่ามาถึงณตอนเนี้ยผมก็ยังอาจจะไม่สามารถบอกได้อยู่ดีว่าเฮ้ยไอ้ตรงสีฟ้าตรงเนี้ยมันสดกว่าตรงสีชมพูหรือว่าสีแดงหรือว่าสีส้มตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำอีกขั้นตอนนึงเนี่ยก็คือไปที่เลเยอร์สีส้มที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กด Ctrl J เพื่อ copy มันมาอีก copy หนึ่งใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยแทนที่ผมจะใช้ luminosity เนี่ยผมก็เลือก hueนะครับทีนี้พอเราเลยสร้างเลเยอร์นี้ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงแล้วก็เลือกเป็นฮิวปั๊บเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือระดับ saturation ล้วนๆเลยอย่างยิ่งตรงไหนที่สีสดหรือ saturation สูงมากๆเนี่ยสีส้มที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะยิ่งเด่นขึ้นมามากเท่านั้นนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดตรงท้องฟ้าที่เป็นสีเทาตรงแถวๆเนี้ยสังเกตเลยว่า saturation มันน่าจะต่ำมากนะครับตรงไหนที่ saturation เริ่มขึ้นมาหน่อยสีส้มมันก็จะเริ่มเด่นขึ้นมาอีกนึงจนถ้ายิ่งมากหน่อยก็จะยิ่งเด่นขึ้นนะครับจนถึงตรงไหนที่มัน saturation สูงมากๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มแป๊ดขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติในภาพเนี้ยผมก็รู้แล้วว่าอ๋อตรงที่ระดับ saturation มันสูงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแถวๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นน้ำลงมาตรงนี้แล้วก็มีแถวๆตรงนี้บ้างนะครับยิ่งซึ่งอย่างสมมุติถ้าผมต้องการจะให้แบบว่า
ไอ้บริเวณคู่แฟนตรงเนี้ยให้เด่นที่สุดนะครับเวลาสมมุติเปิดภาพขึ้นมาปุ๊บผมอยากจะนำสายตาผู้ชมเนี่ยไปที่คู่แฟนคู่เนี้ยผมก็รู้แล้วว่าไอ้ตอนเนี้ยระดับ saturation ตรงบริเวณอื่นเนี่ยมันเหมือนจะดึงสายตาคนดูไปใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้กันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเลือกเลเยอร์3อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกด control ค้างไว้แล้วก็เลือกทีละอันนะครับแล้วผมก็จะกด control G เพื่อรวมมันเป็นกลุ่มเดียวนะครับและเลเยอร์ไอ้กลุ่มเนี้ยผมก็จะเหมือนเก็บมันไว้เป็นตัวเช็คนะครับหรือตัวที่สามารถให้ผมดูได้ว่าณตอนเนี้ยภาพส่วนไหนของผมที่ saturation มันสูงหรือต่ำนะครับก็สามารถเปิดปิดแล้วก็สามารถมาดูง่ายๆเลยโอเคทีนี้ผมก็จะลด saturation ในส่วนที่มันดึงสายตาผู้ชมออกไปละนะครับซึ่งมันก็ทำได้หลายวิธีแต่วิธีง่ายๆอันนึงเลยก็อาจจะเป็นสร้าง adjustment layer อันใหม่ขึ้นมานะครับก็สร้าง hue saturation ละกันซึ่งใน layer adjustment เนี่ยผมก็จะลด saturation ลงไปนะครับสักประมาณสักขนาดนี้ละกันนะครับซึ่งตอนนี้สังเกตว่าไอ้การลด saturation เนี่ยมันก็จะกระทบกับทั้งภาพเลยใช่ไหมครับซึ่งผมไม่ต้องการจะทำอย่างนั้นผมต้องการจะแค่ลด saturation ในส่วนที่มันเหมือนเด่นและดึงสายตาไปใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็จะมาที่ layer mask ของ adjustment เนี่ยตอนนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันกระทบกับทั้งรูปภาพเลยนะครับผมก็จะใส่สีดำลงไปนะครับก็มาตรงนี้แล้วก็เลือกสีดำนะครับเสร็จแล้วก็กดเหมือนเดิม shift backspace นะครับแล้วก็มันก็ถามว่าจะใส่สีอะไรลงไปผมก็เลือก foreground color นะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ลืมไม่ต้องไปงั้นก็ได้ครับตรงนี้มันมี black ให้เลือกอยู่แล้วเราก็จะเลือก black ก็ได้ก็กด ok ปุ๊บมันก็จะใส่สีดำลงไปใน layer mask หมดละตอนนี้ไอ้ layer การปรับ saturation ลดลงไปเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเลยละใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาตรง layer mask นะครับแล้วก็จะแค่ทาสีขาวลงไปตรงที่เราอยากให้ไอ้การลด saturation เนี่ยมันมีผลกระทบใช่ไหมครับซึ่งก็สมมติถ้าเกิดผมวาดสีขาวลงไปตรงนี้เลยเนี่ยผมก็อาจจะดูจำไม่ได้แล้วว่าตรงไหนมันสีที่สีมันเด่น saturation สูงๆบ้างผมก็มาเปิดไอ้กรุ๊ป1ที่ผมทำไว้เมื่อกี้ที่เป็นตัวให้มองเห็นง่ายๆใช่ไหมทีนี้ผมก็เห็นแล้วอ๋อตรงแถวๆนี้ใช่ไหมต้องลด saturation หน่อยผมก็เอาแปรงสีขาวมาวาดเลยนะครับจะสังเกตเลยว่าในขณะที่วาดไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สีส้มมันก็จะเริ่มจางลงไปใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าไอ้บริเวณแถวๆเนี้ย saturation มันเริ่มลดลงไปละครับสีส้มมันก็จะเด่นน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมก็ก็วาดหน่อยแถวๆนี้นะครับก็ลดลงไปนะตรงเสานี่ก็ saturation เยอะเกินไปนะครับค่อยๆวาดไปแต่แน่นอนเราก็คงจะไม่จำเป็นต้องไปวาดตรงบริเวณที่เป็นคู่แฟนนะครับเพราะว่าเราอยากให้จุดนั้นมันเด่นนะครับเด่นกว่าจุดอื่นแต่พูดจริงๆในภาพนี้ตรงบริเวณคู่แฟนที่เราอยากให้เด่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มี saturation ที่สูงอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงยังไงมันก็คงจะไม่เด่นขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้บริเวณอื่นเนี่ยมันก็จะได้ไม่ดึงสายตาของผู้ชมออกไปมากนะครับผมก็วาดไปจริงๆจะใช้ brush สีขาวที่มี flow กับ opacity สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่พอดีผมชอบแบบว่าทำอะไรค่อยๆทำนะครับมันจะเผื่อพลาดมันก็จะได้เนียนๆหน่อยนะครับมันจะได้ค่อยๆระบายไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะครับบางทีถ้าใส่โฟล์อะไรเยอะเลยเนี่ยวาดไปปื้ดเดียวเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะบางทีมันก็รู้สึกแบบมันเห็นเลยว่าตรงรอยแปรงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าวาดหลายๆครั้งซ้ำๆเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะได้ผลลัพธ์ที่เนียนกว่านะครับแล้วก็วาดลงไปเรื่อยๆเราจะให้จางลงอีกสักนิดนึงหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์กันนะผมก็จะปิดไอ้ layer check โอเคเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะครับสังเกตเลยว่าตอนนี้ภาพด้านหลังเนี่ยครับมันไม่ค่อยดึงสายตาเราไปเหมือนเดิมละจริงๆไอ้ภาพต้นฉบับผมก็ชอบอีกแบบนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วบางทีผมก็อยากให้แบบเปิดมาสิ่งแรกที่คนเห็นเนี่ยก็จะถูกนำไปที่วิวก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมามองลงมาเห็นเอ้ยอ๋อมีคู่แฟนตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็ใช้เป็นตัวอย่างเฉยสมมติเราต้องการให้จุดเด่นของภาพเนี่ยอยู่ที่คู่แฟนเลยใช่ไหมเราก็ไปลดไอ้ตรง saturation ตรงอื่นที่มันจะดึงสายตาของผู้ชมไปนะครับซึ่งอันเนี้ยสมมติเปิดมาเนี่ยโอกาสที่มองปั๊บเนี่ยมันจะเห็นคู่แฟนเนี่ยก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วสมมุติเราจะทำอีกขั้นตอนนึงก็ได้เราอาจจะแบบว่าไอ้ตอนเนี้ยเราลดไอ้ saturation ของส่วนที่มันจะดึงสายตาไปละขั้นต่อไปเราอาจจะมาเพิ่ม saturation ส่วนที่เป็นคู่แฟนนี้อีกก็ได้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเหมือนเดิมนะครับเพิ่ม hue saturation อีกสัก layer นึงนะครับแล้วก็เพิ่ม saturation มันก็จะกระทบกับนะครับทั้งภาพเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเราไม่ต้องการให้มันกระทบกับทั้งภาพเราก็มาใส่สีดำตรง layer mask นะครับโอเค
แล้วเราก็เอาแปรงสีขาวไปวาดเฉพาะตรงที่เป็นคู่แฝดนะครับซึ่งเราก็อาจจะเปิดนี้ให้เห็นในชาร์ตอีกแล้วว่าตรงไหน saturation มันต่ำนะครับแล้วก็มาวาดแถวๆนี้นะครับให้ saturation เพิ่มขึ้นก็สังเกตแล้วว่านะครับสีส้มตรงเนี้ยมันจะเริ่มเด่นขึ้นมาละนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้เด่นแค่ไหนก็ยิ่งวาดเข้าไปมันก็เห็นเลยว่า saturation เนี่ยมันเพิ่มขึ้นละนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้มันโดดเด่นหรือว่าแตกต่างแค่ไหนนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้บางทีแบบว่าไม่ต้องเด่นมากมันก็สวยไปอีกแบบนะครับแต่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็นะครับก็เพิ่มความเด่นได้เยอะหน่อยแต่จริงๆผมก็ชอบแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างจุดเด่นให้กับภาพนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราใช้เบื่อการทําขอบดําแล้วเนี่ยแล้วก็หรือว่าเบลอบ่อยๆแล้วก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูบ้างก็ได้นะครับเป็นบางภาพหรือว่าถ้าเกิดมีบางภาพที่เราอยากจะรู้ว่าส่วนไหนของภาพมัน saturation มันสูงแล้วหรือว่าตรงไหนมันต่ําไปหรือว่านะครับเราก็ง่ายๆก็มีวิธีการสร้างเลเยอร์ไอ้แบบนี้แหละใช่ไหมครับก็เลเยอร์หนึ่งก็เป็นเติมสีเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น luminosity เสร็จแล้วอีเลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น hue นะครับส่วนถ้าเกิดมองไม่ชัดเนี่ยก็มาเพิ่ม hue saturation ขึ้นไปนิดหนึ่งเราจะได้มองเห็นได้ชัดว่าตรงไหนมันเด่นไม่เด่นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งสมมติมีประโยชน์สมมติถ้าเกิดสายตาไม่ได้มีพรสวรรค์เป็นจิตรกรอะไรมากเหมือนผมนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ก็คงเอาไปใช้หลากหลายนะครับผมก็คงนึกไม่ครบหมดในว่ามันจะมีประโยชน์ได้แบบไหนบ้างนะครับแต่ยังไงก็คลิปวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับนะครับเราหวังว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับ